นอกจากโรงพยาบาลที่มีไว้บริการน้องๆบริการบุคลากรหรือประชาชนทั่วไปแล้วนะคะเราก็จะมีหน่วยบริการปฐมภูมิที่เราเรียกกันว่า PCU นะคะหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อให้การเข้าถึงง่ายทางมคเราก็เปิดนะคะหน่วยบริการปฐมภูมิมีทั้งหมด3แห่งนะคะแต่น้องๆน่าจะสะดวกข้างในก็คือ2แห่งนะคะหน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษามขอนุญาตเรียก PCU นะคะที่อยู่หลังคอมเพล็กซ์แล้วก็อีกหน่วยบริการนึงนะคะก็คือหน่วยบริการปฐมภูมิ123ซึ่งอยู่หอ8หลัง9หลังหออินเตอร์หรือน้องๆอยู่ทางด้านนั้นสามารถใช้บริการได้การเปิดบริการสำหรับการรักษาพยาบาลเนี่ยประชาชนทั่วไปก็เข้าได้นะแล้วก็หน่วยบริการอีกที่นึงคือหน่วยบริการปฐมภูมิ3เดือนที่น้องๆจะไปทางโซนดึงหลังแหลมนะถ้าน้องๆพักอยู่ทางนั้นก็สามารถเข้าได้แต่เขาก็จะเปิดบริการเมื่อ8โมงถึงเที่ยงแล้วก็ออกหน่วยแล้วก็จะเปิดอีกทีตอนเย็นแต่ของเรานี่เปิดทั้งหมดเลยค่ะรักษาพยาบาลเบื้องต้นค่ะตรวจรักษาเนี่ยน้องเป็นโรคแบบที่เป็นไข้หวัดอย่างนี้เนาะแล้วก็โรคกระเพาะอาหารปวดประจำเดือนอะไรทุกอย่างได้ทำแผลนะคะฉีดยาเราก็มีให้แล้วก็ถ้าใครเหนื่อยเพลียแล้วก็อย่างท้องเสียเนาะก็จะมีหรือว่าทำกิจกรรมเยอะๆที่ต้องดูอาการนะคะแล้วก็มีจะมีน้ำเกลือให้แล้วก็เป็นเตียงโซนที่แยกนะคะเหมือนคล้ายๆเอไอเล็กๆก็ทำให้นะคะจัดใจยาท่ายามีเกือบทั้งหมดนะคะรวมทั้งการส่งตัวทางห้องปฏิบัติการเราจะบริการน้องไม่ต้องเดินเข้าไปเราเจาะแลบให้นะคะแล้วก็นำไปส่งให้แล้วก็น้องก็นัดน้องมาทำมาฟังผลแลบได้แล้วก็ส่วนหนึ่งคือเอ็กซเรย์กว่าจะไปมีคุณหมอสั่งอะไรต่างๆถ้าคุณหมอสั่งเอ็กซเรย์ที่นี่นะคะน้องก็ไปที่ห้องเอ็กซเรย์ได้เลยแล้วก็พอถึงเวลาก็กลับมาฟังผลที่นี่ได้ซึ่งก็ค่อนข้างสะดวกแล้วบริการปฐมภูมิที่เราเรียกว่า PCU เนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยมันจะสะดวกกับการใช้ชีวิตของนักศึกษามากเลยเพราะว่ามันทั้งอยู่ใกล้กับนักศึกษาแล้วบางทีความการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยบางทีมันสามารถที่จะจบได้ในหน่วยบริการปฐมภูมิเลยนักศึกษาไม่จำเป็นที่จะต้องไปเข้าคิวไปต่อคิวคนไข้แล้วก็ลดความแออัดของโรงพยาบาลแต่ถ้าสมมติบางครั้งการเจ็บป่วยเนี่ยมีความซับซ้อนมีความคอมพลิเคทมากยิ่งขึ้นต้องการพบแพทย์เฉพาะทางเนี่ยทางหน่วยบริการปฐมภูมิเนี่ยก็จัดการส่งตัวส่งต่อนักศึกษาไปยังโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปพบแพทย์พอทางได้ใหม่เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถพบแพทย์ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการที่เราไปเริ่มต้นจากการไปเวชทะเบียนของโรงพยาบาลอะไรเงี้ยกว่าจะถึงเวลาได้พบแพทย์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเรามีบริการสุขภาพที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็มีมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์